สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ลุงปนอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้ก็สามเมืองสยามนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอย่างมากมายมหาศาลนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่นักสะสมนั้นไม่ควรพลาดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เหรียญ10บาทเหรียญนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเช่นเดียวกันนะพี่น้องเราไปรับข้อมูลว่าเหรียญ10บาทแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นั้นมีราคาการซื้อขายมากน้อยเพียงใดนะครับนักสะสมเลือกเก็บในปีพ.ศ.ใดบ้างนะครับพี่น้องก็ฝากพี่ๆน้องๆติดตามกันได้ในช่องนะครับในช่องทางต่างๆนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานั่นเองส่วนเหรียญ10บาทนะพี่น้องเหรียญ10บาทที่มีการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531นะครับไปจนถึงปีพุทธศักราช2551ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเยอะมากเลยทีเดียวนะครับและก็เป็นเหรียญที่มีความพิเศษต่างๆเยอะมากนะครับส่วนราคานั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปถึงแม้ว่าเหรียญนั้นจะไม่มีความพิเศษอะไรก็มีราคาการซื้อขายกันถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปแล้วนะพี่น้องส่วนเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตนั้นก็มีราคาการซื้อขายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นเช่นเดียวกันนะพี่น้องแต่จะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นก็ฝากพี่ๆน้องๆสืบเสาะค้นหาในข้อมูลต่างๆของเหรียญกระสาบนะครับตามช่องทางต่างๆมีให้เราได้ศึกษามีให้เราได้ค้นคว้าหานะครับพี่น้องดังนั้นเราจงอย่านิ่งเฉยนะครับจงเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากรู้จงเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะกระทำต่อไปนะพี่น้องการเรียนรู้มันไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่ว่าจะท่านจะทำอะไรอยู่ก็สามารถเรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้การเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้ในรั้วมหาลัยในห้องเรียนต่างๆนะครับการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับเราอยากรู้เรื่องเหรียญกระสาบเราก็ต้องหาความรู้ต่างๆสะสมนะครับพอกพูนให้มันมีมากขึ้นนั่นเองนะครับมีเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บเพจต่างๆเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าข้อมูลของฝ่ายผลิตเขานะครับเขาก็มีข้อมูลเอาไว้ให้นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์นั่นเองนะครับพี่น้องก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆของเหรียญกระสาบหรือว่าธนบัตรต่างๆเงินตราโบราณต่างๆนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปได้ทางช่องของเรานะครับช่องกระสาบเมืองสยามนั้นไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับแต่บางปีพ.ศ.ที่เราไม่มีเราก็ต้องขอประกาศรับซื้อกับพี่ๆน้องๆนะครับเป็นเรื่องปกติของนักสะสมนะครับซึ่งเราอยากได้ในเหรียญปีพ.ศ.ไหนเราก็ต้องประกาศรับซื้อในปีพ.ศ.นั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะรับซื้อทุกปีพ.ศ.โดยทั่วไปนะพี่น้องใครที่ต้องการขายเหรียญในเหรียญที่เรามีความประสงค์อยากจะรับซื้อนะครับมีความประสงค์ในการเก็บสะสมก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับในอีเมลที่ขึ้นให้ในคลิปวิดีโอนะตอนนี้นะครับพี่น้องก็ขอให้สภาพที่สมบูรณ์และสวยงามสักหน่อยหนึ่งนะครับเราจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับส่วนเหรียญที่ทางช่องของเราไม่ได้มีความต้องการนะครับหรือว่าเหรียญที่ไม่มีความสวยงามนั้นเราอาจจะไม่รับซื้อนะครับพี่น้องเราอาจจะไม่รับซื้อก็อย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับทางช่องของเรามีความต้องการไหมก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่มากนะพี่น้องอาจจะไม่เยอะนะครับพี่น้องคำว่าไม่มากไม่เยอะนี่ก็คือมันอาจจะไม่ได้ซื้อถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนเหรียญ นะพี่น้องเพราะว่าการผลิตของเขาผลิตออกมาเพียงแค่น้อยนิดนะพี่น้องผลิตออกมาเพียงแค่น้อยนิดนะครับตัวนี้ใครมีก็สามารถเอามาขายได้นะครับส่งมาขายได้เราไม่มีหน้าร้านนะครับก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้นะครับแต่ก็ต้องติดต่อสอบถามกันก่อนนะครับถ่ายรูปติดต่อสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนนะครับตกลงราคากันให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนเหรียญปีพ.ศ.นี้ด้านหน้ามันเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมจำนวนการผลิตนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้ก็คือปีพ.ศ. 2534นั่นเองนะพี่น้องปี34ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับสวยงามยังคงมีความสมบูรณ์นั่นเองนะครับและหลายคนบอกว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้ไม่มีแล้วในระบบหมุนเวียนนะครับมันก็อาจจะจริงนะครับเพราะว่านักสะสมเขาเลือกเก็บเอาไว้เรียบร้อยนะครับเขาไม่ปล่อยออกมาเพ่นพ่านแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2534นะครับยอดการผลิตของเขาผลิตออกมาเพียงแค่ 1,380,650 เหรียญเท่านั้นเอง UNC 550บาทนะพี่น้อง550บาทนะครับอนาคตสดใสแน่นอนสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2534นะครับส่วนกระสาบเมืองสยามก็มีด้วยกันถึง10กว่าเหรียญด้วยกันนะครับได้มาจากไหนนะครับก็คือได้มาจากแฟนเพจนั่นเองนะครับที่ส่งเข้ามาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับตัวนั้นก็ขอบพระคุณสำหรับเหรียญสวยๆงามๆต่างๆนะครับของแฟนเพจนะครับแฟนคลับ
ช่องกษัตริย์เมืองสยามนะครับทุกท่านนั้นใจดีมากนะครับทั้งแรกทั้งแจกทั้งแถมเลยทีเดียวนะครับพี่น้องก็บอกว่าเอามาให้กษัตริย์เมืองสยามรีวิวอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่เขาเก็บนะครับจริงๆแล้วนะครับอยู่ที่ไหนเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับหรือว่าเหรียญชนิดราคาใดนะครับพี่น้องอยู่ที่มุมมองของคนเรานะครับมองว่ามันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์มองว่าไม่มีประโยชน์เขาก็จะไม่มีประโยชน์ก็เป็นเพียงแค่เศษสตังค์หรือว่าเศษวัสดุสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับจงมองเป็นแง่บวกนะครับอย่าไปมองเขาเป็นแง่ลบนะครับ1มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะครับเขาก็ยังพูดเอาไว้สุภาษิตของคนไทยคำคล้องจองต่างๆก็ยังใช้ได้ในยุคนี้ในสมัยนี้นะครับพี่น้องก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับบางขายถั่วขายถุงละ5บาทเขายังเป็นเจ้าหนี้ของคนไทยเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องเรายังเห็นได้ในตลาดโดยทั่วไปเลยนะครับเห็นบางเดินเจ็บรายวันละ1บาท2บาท10บาท5บาท10บาทนะพี่น้องเขาเดินเจ็บนี่วันละ5บาท10บาทเขายังเจ็บเลยนะพี่น้องดังนั้นเราคนไทยแท้ๆนะครับพี่น้องจงเจ็บเอาไว้บ้างนะครับในอนาคตใครจะไปรู้ว่าเหรียญ10บาทนี้จะมีราคาถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนใครจะไปรู้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ